สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เรนิโคดเวนในพาร์ทที่11แล้วนะครับพาน้องอิโอออกมาได้แล้วนะครับผมซึ่งใช้เรียกว่าอาวุธใหญ่นะครับซึ่งก็น่าแปลกใจนิดหน่อยที่น้องถืออาวุธชิ้นนี้นะครับผมคือประตูอันนี้ไอ้คันโยกเนี่ยไม่น่าจะนับใช่ไหมใช่แล้วก็ผมเพิ่งไปสังเกตว่าไอ้พาร์ทที่แล้วผมลืมเตะบันไดไปจุดนึงใช่ไหมใช่แต่ช่างมันก็แล้วกันเนอะโอเคครับเกี่ยวกับประตูนี้เกี่ยวกับประตูนี้จอยผมเป็นอะไรก็เนี่ยคือผมคิดเหมือนกันว่าถ้าเราลงเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราเปิดประตูนี้ไปเนี่ยนะมันจะลงไปสู่เขาเรียกว่าชั้นที่เจอกับบอสหรือว่าเจอกับนู่นนั่นนี่เลยไหมหรือว่าเป็นประตูที่จะพาเราไปสู่แมปต่อไปนะครับเพราะว่าภูเขาหิมะนะเรายังไม่ได้ไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องเส้นทางของภูเขาหิมะเนี่ยผมก็ยังไม่เจอเหมือนกันด้วยนะอย่างแรกเลยเดี๋ยวสกิลนี้เป็นให้เลือกนะครับไปลองเปิดดูกันเลยนะครับตรงนี้มันตรงอันไหนนะไม่ใช่จุดแรกน่าจะเป็นประตูที่2นะครับผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นประตูที่2ที่เรามาเจอไอ้ประตูปีกนกแบบนี้ไปลองฟึบเข้าให้อุ๊ยฮึต้นสีม่วงเหรอต้นสีม่วงเหรอเมื่อกี้น้องชวนเราหาห้องลับมันเป็นมิสต้นสีม่วงมันคือ activate ด้วยลิฟหรือเปล่าลองซึมเอ้าเทเลพอร์ต move to corresponding point warp ไปสู่อีกแผนที่นึงเหรอเอ้าลองยังไงก็น่าจะต้องไปอยู่แล้วล่ะนะครับคือถ้าผมไม่ได้ตกหล่นจริงๆอะนะผมไม่น่าจะเก็บเวสทีกันไหนพลาดหมายถึงว่าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นสายใหม่เลยที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับผมไม่น่าจะพลาดนะแต่ว่าไอ้สายไหนที่เคยเก็บมาแล้วเนี่ยนะก็น่าจะยังมีตกหล่นอยู่บ้างแค่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเนี่ยมันยังมีพวกอาวุธเนี่ยวาร์ปเบลดเนี่ยไม่รู้ของจากไหนยังไม่เคยเห็นเลยน่าจะยังอีกยาวไกลไหมนะแต่โอเคลองดูครับอุ้ยแมปไม่เปิดด้วยมันคือ Rich of Frozen Soul เฮ้ยหิมะเหรอเอามาภูเขาหิมะได้แล้วเหรอฉันได้ยินเสียงลมใช่ต้องแอคทีเวทเหมือนกันเหรอเปิด2ต้นเลยแล้วกันไม่รู้ครับโอเคแต่ว่ารอพักมันก็คือแมปใหม่ใช่ไหมนี่โอ้โหแต่มาแค่นี้ 12% นั่นเหรอหรือยังถือว่าน้อยอยู่ไม่รู้ครับถ้ำนี้ไม่น่าจะอยู่ได้นานนะเนี่ยอุ้ยเห็นทางนี้ไหมไม่เคยเห็นทรอนจัดเมนต์อะไรน้ำใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไอ้น้ำที่ควีนยิงออกมานะไม่มั่นใจครับแต่ว่าระบบขึ้นมาก่อนก็แล้วกันเนอะไอ้นี่ตื่นไหมน่าจะตื่นไม่ตื่นเฉยโอเคครับในเมื่อเจอหิมะก่อนเราก็แวะหิมะก่อนแล้วกันนะครับนี่มันสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทางน่ากลัวจังเลยใครเป็นคนสร้างมากันนะจะโดนกระทืบแน่ๆเลยโดนแบบดักถีบน่าจะร่วงหุยเอ้าฝืนตื่นแล้วชิบหายเชี่ยเฮ้ยมอนใหม่เหรอโอ้โหแล้วอีโอติสุดอุ๊ยใช่ผมไอ้นี่อืมคนเรียกว่าเรียนสกิลใหม่ครับเรียกว่าคลำจนเจอนะเอาจริงคือมันไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้เว้ยมันไม่ต้องวิ่งตีนะครับเพื่อที่จะเอาท่าไอ้นี่เราตีธรรมดาก็ได้แล้วเราก็กดวิ่งค้างนะครับผมอ่ะตีเสร็จปุ๊บแต่ว่าใช้สเตมินาค่อนข้างเยอะครับประตูนี้น่าจะเปิดไม่ได้เดียบร้อยไอเทมละโอ้ยูริมผาเชียวควินสตีลโอเคครับเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดแบบให้ครบก่อนแล้วกันเนอะในพาร์ทนี้เย้ยน้องอัดอวกซึมโหตกไม่ตกใจหมาตกใจน้องจู่ๆน้องเซ่ฮึ่ยฮ่านะครับมันมีไอเทมอะไรมาไว้ตรงนู้นด้วยเห็นปะคือจังหวะผมจะเจอต้นไม้ต่อไปอะนะผมจะวาร์ปกับโอ้โหขนาดหนาวนะเนี่ยมอนก็ยังอยู่เรื่อยๆวาร์ปไม่ใช่วาร์ปบัฟขึ้นมาก่อนใน2อันนะครับเหมือนหลังเราจะมีด้วย
วาร์ปหลบแบบดิจิทัลไม่ต้องขึ้นไปไม่ขึ้นโฟกัสอุ๊ยหลังเข้าหลังเข้าใจเย็นเอาตัวนู้นก่อนก็ได้อืมอ้าวโอ้โหหลุดวงโคจรเฮ้ยผมรู้เนี่ยว่าน้องยิงได้ด้วยซันเซ็ตไบโอเนตทำได้ดีมากเลยน้องสุดยอดเป็นไอโอสตีลอีกว่าโอ้โหแหล่งฟาร์มสตีลเลยนะที่นี่นะครับมีให้ผมตกใจจริงจังให้ผมตกใจจริงจังกันนี่มันอย่างนี้ก็ได้เหรอจะนี่มันน้ำแข็งมันตกได้ด้วยเหรอโอ้โหก็ไม่เห็นรู้มาก่อนเดี๋ยวเริ่มถึกหรือผมไม่ได้ปรับเองตึงยาอุ้ยทำไรอ่ะโอ้โหทำไรวะเนี่ยโอ้โหเขาทำอะไรอ่ะโอเคมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะไอ้พื้นตกอ่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเคมีกล่องมีมิกไหมเนี่ยหุยเฮดฮอกฟอร์ดเสื้อใหม่แบบน่าจะเป็นนี่จริงด้วยบัตเวลนะครับที่เน้นด้านออฟเฟซีฟกิฟต์โหบวกดาร์กกิฟต์เยอะมากเลยแต่หนักมากเช่นกันไหนลองใส่ดูสิอุบาโอ้โหหนาแบบเฮดฮอกนะครับเม่นโอเคผมยังชอบไนท์โดรนอยู่แสนเดือนไปก่อนมองไปจะไม่โดนดึงลงไปใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าน้องพูดบ่อยเนี่ยเรียกว่าสั่นจนเสียงไอ้นี่เลยสั่นจนเสียงเขาเรียกว่าเสียงสั่นเย้ยอุ้ยโอ้โหขอบคุณมากน้องเรียกว่าหนาวจนเสียงสั่นโอเคผมระแวงพื้นมากกว่าเนี่ยเอ้ยโหทำไมมันหน้าตกจังเลยอุ้ยมีแยกไปตรงนู้นด้วยนะครับมีไอเทมแล้วก็ขวานี่คือขึ้นเขาต่อเหรอนี่ดูยากนะถ้าเกิดว่าตกลงไปแล้วก็เราแข็งตายอุ้ยอุ๊ชโอ้โหทางนู้นก็มาอุ้ยเยอะละอุ้ยโอ้โหชิบขอที่นึงเอ้ยโอ้เดี๋ยวกูวาร์ปกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนเดี๋ยวกูเปิดต้นนี้ได้เลยไหมกูเปิดได้เลยโอเคกดจิ้มขึ้นมาหนึ่งทีดูละเดี๋ยวไอเทมหิวออร์แกนิกโซปซาบูฟาดเข้าไปหมดยังโอเคเหมือนจะหมดนะครับมีไอเทมตรงนี้อีกแล้ว Over Material สิ่งนี้คือเจ้าเป็นใครกันอะอุ้ยน้องหวดเจ้าอุ้ยแทงหลังเอ้ยสุดยอดทิ่มแทงออกมาไม่ได้ห่างครับไม่ใช่ห่างผมไม่ได้เล่นนานนะไม่ตอบอะไรเลยหรออ๋อมันเฝ้าของมันคืออะไรในกล่องเหรอคือสแตมป์ไอคอนเฉยมันคือไอเนี่ยครับเราเอาไปเล่นได้นะเวลาเราจะออกไม่ใช่ออกผมหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราที่จะเล่นมัลติเพลเยอร์โอเคผมจะเปิดดูให้หมดก่อนกันแล้วกันเนอะแล้วก็ทางนี้ก็เข้าได้หรือไปต่อวะเนี่ยอุ๊ยน่าจะไปต่อยาวๆแต่เมื่อกี้ผมเห็นไอ้นี่ผมเห็นว่าไม่รอผมเห็นว่าเรานั้นตกหล่นตรงนี้มันน่าตกมากเลยเก็บมันขึ้นมาซันเซ็ตเบลเน็ตไม่เป็นไรขายได้ผ
ผมไม่มั่นเราไม่รู้นะว่ามันใช่ภูเขาหิมะลูกเดียวกันหรือเปล่านะครับริชาร์ดฟอสเซนโซแต่ว่ามันจะมีประตูอีกที่หนึ่งใช่ไหมตรงไหนนั่นสินี่นี่นี่เกตรูมโอเคเราจะกลับไปดูประตูนี้กันว่ามันจะนำเราไปที่ไหนนะครับคืออย่างแรกเลยคือผมไม่รู้ว่าไอ้บอสไม่ใช่บอสต้องเรียกว่าอะไรนะผู้สืบทอดผู้สืบทอดในทั้งหมดนี้มีกี่คนนะแต่ว่าเราเจอ3ประตูใช่ไหมรู้สึกไม่ผมก็อาจจะมึนเมาแล้วตกหล่นเองผมรู้สึกว่าไอ้แมปโปรดนี่คือผมยังเปิดไม่ครบเลยนะรู้สึกแต่ถ้าว่ากันตามตรงผมว่าเราควรที่จะเปิดประตูแล้วก็เดินอย่างนี้ก่อนใช่ไหมถ้าจะเราจะข้างบนเหมือนจะมีอะไรด้วยมีคนน่ะมี NPC ด้วยก็เปิดก็ดูเปิดหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วนะแต่ว่ามีบันไดยังไม่ได้เตะครับแล้วก็ไอ้คันโยกที่ขึ้นมาร์กแดงๆไว้อันนั้นน่าจะบั๊กไม่ก็อะไรสักอย่างที่เขาบอกว่าผมยังไม่ได้เคยกดนะแต่ว่าน่าจะกดไปหมดแล้วแต่มีบันไดนึงยังไม่ได้เตะจำได้นะครับแล้วก็ NPC คุยอีก2คนหรือ3 2คนโอเคแล้วก็ประตูนี้แล้วก็ประตูตรงนี้นะไปเราไปดูกันก่อนเขาว่ามันพาเราไปที่ไหนแปลว่าเปิดแมปอุ้ยลิฟต์เหรออุ้ยมาเป็นลิฟต์โอ้โหมาเป็นลิฟต์มาเป็นลิฟต์ตกลงไปก็ล่องจุนสิครับเคมาอีโอมามาไหมดีว่าง่ายเสียงดูทรงพลังอะไรอ่ะน้องนี่ดูผ้าคลุมซะก่อนสุดเท่เปิดแกรกมาตรงนี้นี่ใช่ถ้ำทั่วไปหรือเปล่าไม่น่าใช่มีประตูและน้ำตกแต่ประตูนี้ยูโอรู้สึกอะไรถึงบางอย่างแต่ว่าเปิดไม่ได้อ้าวเข้าให้เรามาทำไมนี่มันเปิดบ่ได้เด้มันคือเปิดบ่ได้หรือเขายังไม่ให้เรามาว่าตรงนี้ใช่ไหมแน่ๆเลยโอเคครับทีนี้ก่อนเราจะไปผมว่าเราแวะดูไอ้นี่หน่อยดีกว่าเควสนะครับซึ่งอยู่ที่หน้านู่นเลยโอเคว่าในเมื่อออโดร่าออกตัวว่าเป็นผู้เฝ้าเนอะไม่น่าจะเฝ้าประตูอย่างเดียวครับน่าจะเป็นเฝ้าที่นี่เลยแหละเนอะใช่ไหมน่าจะหมายถึงเฝ้าที่โบสถ์ไม่ใช่โบสถ์มหาวิหารเนี่ยครับเพราะงั้นเราไปดูที่นี้นะเราก็น่าจะคุยอะไรกับแกได้บ้างไม่ก็คุยเคว้งกับ NPC นะครับจริงๆผมรู้สึกว่าผมเหลือ NPC ตัวหนึ่งที่เรายังทำเควสเขาไม่เรียบร้อยคือที่เขาจะหาหลักฐานฟ้องซิลวาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเข้ามาแล้ววิตื่นแล้วคุยเอ้าต้องการอะไรหรือเปล่าทำไมเหมือนคุยได้กลับไปฉันจะขอบคุณเธออีกรอบนึงนะฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะมีสติของตัวเองกลับมาอีกครั้งนึงไม่เคยฝันอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเธอคือคบเพลิงที่จะปัดเป่าความมืดมิดนี้ออกไปยังไงก็ขอร้องช่วยพวกคนที่ทรมานอยู่ทีนะโอเคครับแต่เดี๋ยวนะถูกแล้วโอเคถ้ามันไม่มีอะไรเราอยากเราลงไปดูดีไหมว่าเราลงไปดูดีกว่าไม่รู้เป็นไงบ้างครับไอเทมเหรอแปลว่าเราแวะมาเอาได้เรื่อยใช่ไหมเนี่ยใช่น่าจะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวใจหรือคิดไปเองออกได้ใช่ไหมทำไมผมวิ่งไม่ออกอุ๊ยใครอะปุ่มผมพังหรือว่าอะไรเมื่อกี้วิ่งไม่ออกโอ้โหแซบมาเชียร์เราโหพลังของผู้สืบทอดนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยไม่นึกเลยว่าจะสร้างของอะไรออกมาได้อลังการขนาดนี้ฉันอยากให้พลังนี้อยู่เพื่อเรเวเนนต์จังเลยฉันอยากจะสืบค้นเรื่องนี้ให้มากกว่านี้ก็เถอะแต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเบาะแสของผู้
เออผู้สืบทอดอีกหรือเปล่าทำไมปุ่มผมไอ้นี่วะผมกด RB ไม่ค่อยติดเลยเมื่อกี้แบบคือเมื่อกี้ผมกดแน่นมากเลยเว้ยแล้วแบบว่ามันไม่ออกอ่ะช่างมันปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ถ้าเป็นเดี๋ยวก็ส่งซ่อมอีกทีก็ได้ครับเมื่อกี้เธอเจอกับนักวิจัยเขาเหรอเธอมากวนแถวนี้มากเลยบ่นอะไรไม่รู้เรื่องพึมพำเต็มไปหมดเอาเถอะถ้างั้นเอาสิ่งนี้ไปให้เธอหน่อยมันไม่ได้มีพลังอะไรพิเศษหรอกบางทีก็ขึ้นอยู่คนดูนะว่ามันจะให้คำใบ้อะไรได้บ้างอย่างนี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมล่ะความต้องการของเธอฉันก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างแล้วนะริปทัสไปเหมือนหักไอ้นี่มาให้เหรอหักไอ้เนี่ยผมกดไม่ติดอีกอะเอาแล้วไงจอยผมซื้อมาเฮ้ยอะไรโอ้โหจะทำตกใจสิปะโถยเอ้าแล้วเธอไปหาเจอมาจากไหนเนี่ยถ้ามีสิ่งนี้แล้วก็เราอาจจะรู้เรื่องที่นี่ก็ได้เนี่ย Tone of Judgment ตัวนี้อะไรนะบัลลังก์แห่งการพิพากษาเหรอผมไม่ใช่มันเป็นหนามผมอ่านผิดไอ้หนามใหญ่ๆที่ปักอยู่ทุกที่นั่นแหละอาจจะยากที่จะเชื่อนะแต่ว่าเมื่อก่อนที่นี่ไม่ได้มีวิหารอะไรหรอกมันเป็นแค่หนามก็หมายความว่าพลังของผู้สืบทอดสามารถควบคุมหนามพวกนี้แล้วก็แปลสภาพมันได้ยังไงล่ะวิทยาไอซิสโครเมกแล้วโอเคครับได้ของมางั้นเราก็จะจากกันแต่เพียงเท่านี้วิ่งกลับเข้าไปใหม่ให้เนี่ยคุณผู้ชมผมกดของกด RB มิดแล้วนะมิดเลยอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมจะส่งเข้าศูนย์อีกแน่เลยอีกเครื่องหนึ่งไอ้บ้าเอ้ยนะครับเราเทเลพอร์ตกลับไปที่นี่กันดีกว่านะครับแล้วเราก็ดูว่าเราจะได้แมวอะไรเพิ่มจากมันบ้างโอเคครับเรากลับมาแล้วซึ่งทางตรงนู้นรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ถูกไหมนะไม่น่ามีทางต่อครับซึ่งตรงนี้ล่ะตรงนี้มีไว้งั้นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะในเมื่อไหนๆก็มาแล้วทางกว้างแต่ก็แคบโดนดักกระทืบแน่นอนชึบปึ๊บชึบปึ๊บชึบอืมเฮ้ยละโอ้โหผมเสียวมันจะระเบิดแอนตี้ฟรีสโทนิกต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะมันจะหนาวเหรอเกมนี้มีไม่ระบบหนาวเย้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาซะเท่เชียวอืมเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยทำอะไรอ่ะอุ้ยมีเล็บงอกด้วยโคตรเท่หัวโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวผมโดนแล้ววะเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหโอ้โหขอท่าอืม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 โอ้โหเดี๋ยวอีโออุ้ยขอแทงข้างหลังก็ไม่ได้เหรออุ้ยโอ้โหเดี๋ยวไอ้นี่มันโหดอุ้ยโอ้ไอ้นี่มันโหดโอ้โหตีแทบไม่เข้าเลยเย้ยเอ้ยอืมอืมอุ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอุ้ยชึบปึ๊บอุ้ยโอ้โหยังโดนอยู่อีกอุ้ยอืมขึ้นไปสิบอกว่าขึ้นไปจะไม่ขึ้นโอ้โหหน้าด้านด้วยโอ้โหเป็นมินิบอสแน่เลยมันแทงหลังไม่ได้อย่างงี้โอเคใจเย็นอย่าเพิ่งอุ้ยโอ้โหผมโดนทีเดียวตายอีโอขอบคุณมากอย่าเพิ่งกิ้งมามันกิ้งทีเดียวตายโอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไปเทสจอยมานิดหน่อยนะไม่รู้ตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเป็นกับเกมหรือว่าเป็นกับจอย
นะครับเพราะว่าบางทีมันก็กดติดบางทีมันก็กดไม่ติดแบบว่ายาวเลยเฉพาะในเกมนะแต่ว่าเท่าที่ไปเทสมาเมื่อกี้มันก็ติดมาทุกรอบนะครับผมมาบ่นให้ฟังเฉยไม่ใช่หรอกเก็บเฮดคืนก่อนโอเคอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมหลบแล้วดิผมหลบแล้วอะไรครับเนี่ยเย้ยเย้ยเย้ยโอ้โหมันโฟกัสด้วยอุ้ยโอ้โหมันโฟกัสแล้วทุบไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ากระเด็นไกลโอเคอุ้ยโอ้โหอีโอจู่ๆเป็นไรเนี่ยจู่ๆก็โหดนะครับอ๋อรีบตีให้มันก่อนจะสร้างเกาะยังไงล่ะเออง่ายเลยทีนี้รีบตีก่อนมันสร้างเกาะครับเออมีบันไดด้วยแล้วก็ซ้ายนี้ไปไม่ได้โอเคเข้าใจง่ายดีไปขึ้นไปครับจึ๊บๆขึ้นมาโอ้โหมีไอ้นี่อีกแล้วดักด้านหน้าเหรอฟาดหนึ่งทีไม่โดนอืมไม่ต้องขึ้นสักหนึ่งทีไม่ขึ้นด้วยน่าจะเป็นมอนบางประเภทครับที่งัดแล้วมันไม่ขึ้นโหอย่างจ้านั่นไงที่เดียวกันจริงด้วยแปลว่าน่าจะบังคับให้เรามาตรงนี้แหละครับเพราะว่าทางนู้นยังไปไม่ได้นี่ไงขึ้นมาได้แล้วโอ้โหวิวซะตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมมีคนชอบปีนเขากันเนื้อวิวมันก็สวยนะผมชอบสีอย่างนี้ด้วยสีฟ้าเหมือนกับที่เราเห็นก่อนหน้านี้เลยนั่นน่ะสิถ้าเหมือนกับที่มีอาเห็นในฝันก็โอเคนิโคล่าหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอหันไปเอ้าฮะお前は灰になったはずじゃไหนเอ้าเป็นฝุ่นไปแล้วไม่ใช่เหรอใจเย็นไว้อาจจะเป็นกับดักก็เป็นได้นิโคล่าเหรอ本当になたなのนิโคล่าจริงเหรอ私に何を伝えようとしているのพยายามจะบอกอะไรฉันเหรอเอ้าหายไปเฉยอะไรวะน่ะผีหลอกอุ้ยนี่มันเวสทีกนี่นี่มีความทรงจำของเขาอยู่ข้างในจับเข้าให้แทงมือโอ้โหเจ็บตัวทุกทีเลยอีซี่เจอของใหญ่สบายกว่านี้ก็ทำมาแล้วอาจจะขยายความเกี่ยวกับเราก็ได้นะเออคือชื่อของอิมเมจによってแต่ผู้สืบทอดจะอยู่ในห้องตาดีของตัวเองที่เหมาะกับพวกเขาแล้วนายเลือกที่ไหนล่ะนี่คนน่ะในเมื่อได้เลือกแล้วขอแบบเท่ๆแล้วกันแบบว่ามีหุ่นยักษ์สู้กับปีศาจเงี้ย心から落ち着ける場所を選べばいい。เลือกเอาตามใจเถอะที่ผมจะอยู่อย่างสบายใจได้เหรออ๋อเลือกได้แล้วรอบนี้ไม่ได้มาให้เราเดินครับรอบนี้มาเป็นคัตซีนถ้าผมกลายเป็นผู้สืบทอดแล้วผมขอใช้มันสร้างตัวตนอีกคนขึ้นมาได้หรือเปล่าคือมีอาจจะเหงาอ่ะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวรู้แล้วก็ว่าผมหายไปอ่ะเจ้าตัวคงไม่ได้ลิลิกมีพลังที่อันตรายเกินไปการจะใช้พลังของมันก็มีสิทธิ์ที่เธอจะอาละวาดได้เยอะมากเลยยิ่งการสร้างตัวเองเพิ่มเข้ามาอีกคนนึงไม่ต้องคิดเลยโทษทีนะแต่ฉันคิดว่าไม่น่าได้หรอกอีกอย่างข้างนอกห้องใต้ดินนะมันจะถูกตัดจากโลกภายนอกต่อให้อีกตัวตนของนายเจอกับพี่สาวนายก็จะไม่มีทางรู้เลยที่นี่คือสนามรบของนายผู้สืบทอดงั้นไปละครับนายเป็นนักรบที่แกร่งกล้ากว่าใครฉันขอให้นายพักได้อย่างสงบใจขอโทษนะแจ็คถึงอย่างนั้น
มต้องดูแลมีอาอุ้ยบังคับเราผ่านรวดเดียวเลยแต่ว่ายังว่ามันเป็นเส้นเนื้อเรื่องหลักโอ้โหมันช่างจ้าซะเหลือเกินโอ้ดราม่าเลยทีนี้ก็ตึงอยู่นะนิโคล่าเป็นผู้สืบทอดเหรอที่อยู่มาตลอดคือร่างแยกที่เขาสร้างขึ้นมาเองเหรอก็หมายความว่าตั้งแต่ตอนที่ฉันตื่นมาเป็นเรเวเนนต์เด็กคนนั้นก็งั้นเหรอเพราะงั้นก็เลยเป็นงี้เด็กคนนั้นดื่มเลือดไปก็เลยไม่หายไม่จริงนะพวกเราอยู่ด้วยกันมาตลอดนี่จนถึงตอนนี้ไม่ว่ายังไงเราก็อยู่ด้วยกันตลอดแต่ฉันไม่เคยรู้อะไรเลยนิโคล่าอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเด็กคนนั้นอยู่ข้างหน้านี้แน่ไปเจอเขาเรามาที่นี่เพื่องี้ใช่ไหมล่ะเส้นทางช่างยาวไกลแต่เราก็รู้แล้วครับว่าเราต้องเก็บอะไรให้ครบนะครับฟิออนเวสทีก3เราไม่รู้ว่าจะมีคนที่เหมือนนิโอมาให้เราเหมือนรอบนู้นหรือเปล่าเนอะที่แปลว่าให้1 2 3ใช่ไหมเพราะว่าผมเช็คได้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าอันจริงผมไม่ใช่เพิ่งรู้หรอกแต่ว่าไม่เคยเอาขึ้นมาให้ดูเลยนะว่าไอ้แถบบนนี้มันก็เลื่อนขึ้นมาได้นะครับอินเวนทอรี่อะเวสทีกนี่เรามีฟิออนหน้าตาเป็นไงนี่เรามีฟิออนเรามีฟิออน1 3ครับ2เราไม่รู้มันมีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูเนี่ยผมจะทําผมฟื้นกับอีโอไม่ได้นะอุ๊ยโอ้โหไม่มองนี่ไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเปิดออกมามันเปิดชั้นล่างให้ด้วยครับโอ้โหแต่มันสว่างจริงตรงเนี้ยไม่เดินตกอีกใช่มั้ยมันเดินตกได้ไงผมยังไม่รู้เลยโอ้โหมีซ่อนตัวอุ๊ยโอ้โหอีโอตีโหดอีโอตีโหดจังเลยโอเคเยอะอีกละซึมอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวจะเย็นไม่ตายด้วยโอเค2อุ๊ดโอเคครับอุ้ยอันนี้โซนใหม่แล้วอุ้ยมีหมาอย่าคิดว่าไม่เห็นแต่ขอของก่อนได้ไหมล่ะแป๊บนึงเอ้าโอเคโอ้เสียงหิมะเลยเนี่ยผมไม่ชอบเลยอุ้ยอย่างกับลงได้แต่ลงก็น่าจะตายเยอะแทงขึ้นมาโดนไหมน่ะโดนอยู่เพราะมันมีเลือดขึ้นที่ขอบจอตึกนั่นดูสำคัญแปลกๆเหมือนจะมีอะไรนี่เราอยู่บนดราก้อนสปายโอ้โหข้างนี้มันก็ไปได้เนี่ยลองเดินดูแล้วกันนะจะได้ทิ้งรอยไว้กำแพงนั่นมันยื่นออกไปถึงไหนออกกำแพงอุ๊ยกำแพงหมอกใช่ไหมแทงหลังสุดยอดโอเคครับจากนั้นก็1ทีอีกทีหนึ่งวุดไม่เป็นไรตายก่อนเหมือนอยู่นึกถึงอะไรฮึฉากประมาณเนี้ยใช่ไหมแบบว่าวิวทิวทัศน์สูงๆครับแต่ว่าก็ยังมีเส้นบางอย่างที่ปิดกั้นไว้โดยรอบล้อมรอบเราไว้ตีไม่ได้ครั้งนี้โอ้โหเอ้ยนี่เขาเรียกว่าตีหลังหมาไงแบบล้ำๆนะครับไม่ทะลุถึงกันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้รู้สึกเหมือนใกล้ท้องฟ้าขึ้นมาเยอะเลยเนอะใช่เลยมันใกล้ท้องฟ้าแทงเข้าไปโอเคอุ้ยไอเทมบนรถ
นะครับรีวขึ้นมาโอ้โหกลัวก้าวตกตกกระจายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทงซุบซุบซุบฟีออนโครมผมว่าเราต้องเก็บฟีออนให้ครบแน่เลยอีกอันนึงน่าจะต้องเดินเก็บเอาหรือไม่ก็อาจจะมีตัวละครมาให้เหมือนกับเอ้ยอันนี้เหรอไอ้อย่างนี้เหรอคือที่ตกได้นั่นไงฟีออนโครมอีกแล้วฟีออนน่าจะธาตุน้ำแข็งใช่มันขึ้นมาขนาดนี้ต้องธาตุน้ำแข็งก็แหละโหเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ารู้สึกว่ามันน่าจะแข็งแกร่งครับแต่ว่าเราวิ่งผ่านไปได้ไหม 80,000 เลยนะโอเค1 2 3เย้ยเอาสิ1-1มาให้ไวเร็ววาร์ปหนียังไงล่ะชิบหายแล้วครับเอาละกูตายกูตายแน่ๆอีโอพีโอยังอุ๊ยเอื้อโอ้โหยังฮิลแบบระยะไกลมาถึงปาใส่อีโอนะโอ้โหไม่ต้องอุ๊ยโอ้โหก็เอาเรื่องอยู่ก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มั้ยล่ะอย่าทุบอย่าทุบไอ้บ้าเว้ยดีนะมันไม่ไกลหรือตอนนั้นอีโอจ่อให้เราวะเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยไอ้เนินนี้ใช่ไหมที่มอนมันจะโผล่ขึ้นมาใช่ถูกต้องโอ้โหเรียกว่าหายไปในพริบตาตัวอะไรจะขึ้นมาอุ๊ยหนึ่งทีสุดยอดคอมโบทำไมเพลงยังไม่ดับจะดึงตึงตึงจะดึงตึงตึงโอเคหมดดับแล้วโอเคครับอุ้ยเนี่ยมันเอาไว้ข้ามฟากนะครับแต่ว่าวันเวย์โอเคผมว่าคือถ้าจัดดีๆเนี่ยน่ามันน่าจะเท่ได้เยอะๆเลยล่ะตึง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 จากนั้นรัวอุ้ยโอ้โหนี่อดเลยนะครับนี่แค่กลิ้งมันก็รอดไปครึ่งหลอดแล้วโอเคขอบับฟื้นเลือดขึ้นมาก่อนจากนั้นโอ้โหผมมองไม่เคยออกเลยว่ามันจะกลิ้งหรือยังไงนะครับเดี๋ยวอีโอทำไมอีโอเลือดน้อยจังอีโอโอ้โหมึงโอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเฮ้ยอย่าทุบเอ้ยโอเค1 2 3 4อุ๊ยสเตมินาหมดอย่าเพิ่งเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ต้องสเตมินาผมหมดตายเอื้ออีโอขอนิดนึงเอ้ยยังทันอยู่อีโอตายกูเดี๋ยวกูโอ้โหกูไม่ได้เอาเดี๋ยวกูกดอะไรเนี่ยชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วงั้นเอาอันนี้ก็พอขอนี้ด้วยแถมโอ้โหผักกูตกด้วยก็โซของผมนั้นไปอยู่ไหนวะอุ๊ยลืมทุกทีเลยว่ามีเจ้าอยู่ด้วยอุดจมูกด้วยหนึ่งทีเมื่อกี้นี้โอเคครับบับขึ้นมาก่อนสแต็กเกอร์ด้วยแล้วก็โอ้โหมันอยู่หลังไอ้นี่แน่เลยน่าจะใช่อยู่แล้วโอเคครับอยู่ด้านหลังวิ่งไปเก็บก่อนละมึงเอ้ยเดี๋ยวโอเคโอ้โหซะไวเชียวโอ้โหไวเหรอเราอะไวเหรอพออย่างนี้แล้วมันงัดขึ้นขอหนึ่งทีเดี๋ยวขอฮิลก่อนโอ้โหโคตรสดไกลโอ้โหยังอยู่นะครับฟ้าไฟใส่โอ้โหไม่เข้าด้วยเดี๋ยวมันกิ้งมาแน่เลยหลบมุมอีโอฟาดเข้าไปอุ้ย
โอ้สะดุดสะดุดสะดุดฟาดเข้าไปแรงๆอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่าทุบโอ้โหลืมไปมันงัดขึ้นวืดงัดวืดอยู่โอเคเดี๋ยวกดเลือดขึ้นมาก่อนทำไมมันถึกจังเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องวาร์ปไป90โอ้โอเคเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยเอ้าเดี๋ยวมันมันตกลงไปเหรออุ้ยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเอาคืนไปมันกลิ้งนำตกลงไปเฉยเลยนะผู้ชมอะไรวะอะไรวะโอ้โหโซไม่ใช่โซเฮสมีเป็นแสนแล้วครับโอเคตรงนี้มันทางแบบ one way ใช่ไหมล่ะมา one way ชึบปึ๊บอีโอไม่ล่วงใช่ไหมอีโอไม่ข้ามมาก็ดีเอ้ยโอ้โหมันตัวติดระเบิดเอ้ยตีไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เดอะอีโอมาไวมากเลยโอเคครับทีนี้เราเห็นแล้วเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมา4ตัวเชื่อผมดิใช่ไหมเห็น4จุดไหมแปลกๆนี้นี่สีออกฟ้าๆเนี่ยเก็บอาวุธอันแน่ไม่ต้องรอเก็บอาวุธเลยงั้นหรอปรับขึ้นมาอีกโอเคครับ1 2 3เฮ้ยไม่มาเฉยไม่มาเหรออุ้ยก็มานี่นะ1 2มาไหมมาไหมมาไหมไม่มาไปทางไหนเนี่ยเออจะต้องอ้อมกลับขึ้นไปเหรอเย้ยเออฟาดเข้าไปอุ้ยด้วยปะเนี่ยหรือโดนไหมไม่รู้อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอเคแป๊บหนึ่งนะทางตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับแล้วก็เราจะอ้อมไปทางนั้นได้ยังไงน่าจะต้องกระโดดลงสักทางหนึ่งโอเคครับผมว่าน่าจะมีให้ลงสักแถวนี้น่าจะลงได้หรือไม่ก็คิดไปเองหรือไม่ก็อ๋อนี่ไงทางไปต่อเออแค่มาตรงนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็อีอันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวมีร่วงนะครับเดี๋ยวมีร่วงแน่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราล่อมอนให้ตกได้ไหมพี่มันวิ่งไปไหนวะเนี่ยเอ้ยเอาสิ1 2 3 4โอเคเราบัฟของเราขึ้นมาก่อนบัฟประจำโอเคทางอันนี้อย่าไปเดินครับหมาเปล่าเราอะเฮ้ยอ้อมฉลาดเฉยเลยแทงทะลุโอ้โหไม่ได้คิดแหละเนี่ยพอเอ้ยของเราผมว่าของเราเริ่มตกแผดแล้วนะอุ๊ยโอ้โหมันขึ้นมาบังจอเนี่ยฮะมันขึ้นมาบังจอรู้มั้ยมันขึ้นมาบังจอมันมองไม่เห็นหึ1ทีไม่ตายด้วยเดี๋ยวเอาตายนี่หว่าเอาลืมตายเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้โหผมก็นึกว่ามันจะหายไปเลยไม่ใช่มีขอลุกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยตายอุ๊ยเอาเวกเดินทัวร์แถวนี้ให้หมดก่อนจะได้รู้ว่าเรามาแล้วโอเคตอนนี้เกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับตรงนู้นมีไอเทมด้วยอุ๊ยข้างล่างนั้นเหมือนจะมีบอสไฟท์ทำไมขึ้นเพลงอะมีอีกเหรออ๋อข้างหน้าครับอุ้ยเอาสิโอ้โหขนาดเพลงมาขนาดนี้ให้ผมเดินมาอ๋อทางนู้นถูกแล้วหลอนๆโอเคครับขอดูข้างบนก่อนแล้วกันเนอะตึ่ง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 อ้าวอุ้ยหมาก็โดดเข้าฟันหมดยังโอเคครับก็โอ้โหไอ้นี่ก็เหรอโอ้โหขอตายล่วงหน้าก่อนเลยได้ไหมสงสัยว่าด้านล่างมีอะไรดูมันทำทางดิโอ้โหสวยนะเนี่ยเอ้ยว่ะหรือมอนพวกนี้มันแพ้ธาตุไฟผมว่าใช่ถ้าผมเข้าไปผมน่าจะต้องโดนอะไรบางอย่างเพราะงั้นกดบัฟเลือดนี้ขึ้นมาก่อน
ถ้ามันแพ้ธาตุไฟแล้วก็การเอาไฟสตอร์มหรือเชมสไปดิถ้าด้านนี้ใช้น้อยกว่างั้นเอาวันนี้แล้วกันนะครับมาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรหรือนี่ก็ทางไปต่อเหมือนกันอุ้ยอันแน่ไม่ต้องอืมอุ้ยอันชึบปึ๊บแทงเฮืออืมฟาดเข้าไปอุ้ยมีเฝ้าอุ้ยชีสและตรงนี้ไม่มีของมันเฝ้าไอเทมเควสไว้แน่เลยได้มาเจ้าว่ามาเลยโอ้เฮือโอ้โหผมอยากจะเคาน์เตอร์สุดเทสหน่อยก็ไม่ได้ขี้งกจริงๆเลยยังว่าครับผมไม่ชินแบบผ้าคลุมต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช้นะครับถามว่าถ้าพี่ไม่ใช่ถ้าเล่นแบบนี้ทำไมถึงใช้ผ้าคลุมล่ะเออถ้าอยากเคาน์เตอร์นักหนาทำไมถึงใช้ผ้าคลุมผมก็ต้องบอกว่าไปทางไหนดีล่ะนั่นน่ะสิบันไดตรงนี้ขึ้นไม่ได้โอ้โหแมปใหม่จริงจังไม่ใช่แมปเควสแต่อย่างใดโอ้โหแยกอีกแล้วดูขวาก่อนแล้วกันขวาไลน์ซ้ายดีตื่นไม่ตื่นอุ๊ยเฝ้ากล่องงั้นเหรออุ๊ยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยสเตลแตกหมดโอเคครับเราจะเดินเข้าไปหาพี่เขาเฮ้ยไอตัวนี้นี่หว่าตัวสุดโหดนั่นน่ะเดินเข้าไปหาพี่เขาแล้วก็แทงหลังอืมไม่ตายหรอกรู้อย่าคิดว่าไม่รู้โอ้โหแต่แรงมากๆแทงเรียบร้อยเปิดแมปด้วยสุดยอดโอ้โหสิ่งที่เขาเฝ้าไว้นั่นก็คือแมชเช็ตบวก5ดาบใหญ่แน่เลยใช่ไหมเออไหนเอามาลองถือน่าจะเป็นดาบใหญ่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเสียงไว้โอ้โหหรือเป็นพวกค้อนเอาเป็นดาบเหรอแมชเช็ตบวก5ครับโหแต่ลดบานเลยแต่ลดนิดเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันบวก6อันนี้เอ้ยเออของเราบวก6อันนี้บวก5ครับลองเอ้ยเออถูกแล้วนะครับลองมันใช้เวลาในการง้างนิดนึงอ่ะเออใช้เวลานิดนึงจะดูหนักหน่วงดีนะน่าสนใจครับระเบิด2ลูก1ลูกเอ้ยอีโอใจเย็นมันคว้างระเบิดมาแล้วเอ้ยระเบิดตู้มไปอืมพวกพลีชีพพวกพลีชีพ lost chart โอเคถ้าข้างในนี้ยังไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าตรงนี้เตะบันไดเพื่อน่าจะลัดขึ้นไปได้โอเคงั้นเราก็ขึ้นมาตรงนี้อุ้ยมีให้เปิดแมปด้วยทำไมมันดูไม่น่าไว้ใจเลยนะตรงนี้ตกอย่าคิดว่าไม่รู้ซ้ายนั้นไม่มีอะไรเหรอบ้าน่ะผมโดนสแปงแบงแน่เลยเสื้ออุ้ยนั่นไงไกลๆขอบคุณน้องที่ยิงให้ทำอะไรอ่ะโอเคเราเปิดแมปได้ถึงไหนวะเนี่ยอุ้ยข้างหน้ามีถาดกลมๆเอ้ยนี่ไงหน้าเหมือนนิโออุ๊ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วไอ้ตัวตกกระจายหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยนี่เราว่าบอสไฟท์อยู่ตรงนี้ครับไซรีนหรือซีรีนโอเคทำเหมือนกันครับแต่ว่าผมยังเจอแค่ส่วนเดียวอยู่4เหรอเอ๊ะแล้ว2ไปไหนหรือผมทำ2ไปแล้ววะหรือผมซนทำ2ไปแล้วผมก็ต้องเก็บให้ครบไงฟีออนหน้าตาเป็นยังไงฟีออนหน้าตาเป็นเหมือนเล็บ
รอบสแกนมองดูก็มีแค่1กับ3มีแค่1กับ3ไม่พอโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปหาเดินเก็บประหลาดทั้งนั้นน่ะโอเคเราเจอปลายทางของเราแล้วครับแต่ว่าผมจะยังไม่เข้าไปอุ๊ยนั่นไงเป็นกวางมาเชียวตรงนี้เหมือนโอ้โหทำมาเหมือนมีของเอ๊ะหรือมีทางไม่มีหรอกเออไม่มีครับโอเคครับเรารู้ปลายทางแล้วละนะที่เหลือเราก็สำรวจตรงนี้ให้เต็มที่สำรวจตรงนี้ให้เต็มที่ลงไม่ได้โอเคเนี่ยตรงนี้เดินอ่ะเนี่ยตกอย่าคิดว่าไม่รู้โอเคในเมื่อข้างล่างเราไปมาแล้วเรามาดูข้างบนบ้างผมว่ามันน่าจะต้องหาเก็บเอาแหละ Legion Insuderบอกเลยว่าเก็บหมดอ่ะ EO ไม่ต้องล้อหรอกโอเคครับตรงนี้เปิดหมดแล้วนะช่วงปลายแปลว่าอันนี้น่าจะทางไปต่อเว้ยอันนี้แบบว่าน่าจะทางไปต่อแบบว่าที่แท้จริงนะครับเพราะงั้นเราจะแวะได้อย่างสบายใจแล้วตอนลงมาเนี่ยมันมีทางแยก2ทางใช่ไหมลืมหมดแล้วเนี่ยโอเคงั้นเราก็ขึ้นมาบนนี้แล้วเราก็ไปทางนี้ต่อมีไอ้เบิ้มมานู่นอยู่ด้วยตายสักทีไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหมันเป็นตัวที่โคตรถึกไม่พอตีไม่ได้เลยด้วยไปไงวะเดี๋ยวนี้ออมนิดนึงโอ้ยคอแหบควีนสตีลครับโอเคเหวใช่ไหมเหวด้วยล่ะโอ้โหเรียกว่าเจ็บหนักทั้งสองคนอีโอซัพพอร์ตไหมก็ค่อนข้างนะแต่ว่ามันนี่ครับมันไม่เหมือนสกิลที่เราได้อะนะแน่อย่าคิดว่าไม่ฟื้นทะลุอะไรวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหอีโอโชว์เท่เฉยเดี๋ยวมันล็อกโอ้โหปลาโอ้โหปลาวุ่นโชว์เลยเพลงเออหายดับแล้วหายดับคืออะไรวะ Project Evaluation Item Quest แน่เลยอุ๊ยมีต้นไม้ด้วยแล้วเราก็เตะบันไดถูกต้องแต่เราไปข้างล่างไปก่อนแล้วเอ้ยเฮ้ยทำไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอ้ยเหนื่อยโคตรเอาเป็นว่าผมจะแวะดูตรงนี้นะครับมีกล่องWinter Mental โอเคครับท่านผู้ชมหมดแรงเสียงและคอนะครับเอาเป็นว่าฟีออน2นี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าถ้าเราหาเจอเนี่ยผมก็สบายใจแล้วแหละนะเอาเป็นว่านะครับผมพาร์ทต่อไปผมจะหามันเจอหรือไม่เอาเป็นว่าโปรดติดตามใหม่ในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะผมหมดเสียงแล้วสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับนี่ไงยัง75อยู่นะครับยังมีที่ที่ผมยังไม่ได้เปิดแมปอยู่แปลว่ามีของแน่ๆ